ทั้ง77จังหวัดนะครับก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่เขาฝ่าฟันนะครับประกวดกันมาบางจังหวัดมีผู้เข้าสมัครเกือบเป็นร้อยนะฮะจนกว่าจะกลายเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดได้มงกุฎของตนเองนะครับได้ตำแหน่งนะครับได้เงินได้เกียรติยศและได้ปฏิบัติหน้าที่มาบางคนนี่ปฏิบัติหน้าที่มาประมาณ3เดือนอย่างน้อยๆก็ประมาณสัก2เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับหลังจากนั้นทุกคนก็มีการฟิตซ้อมอย่างดีแล้วก็แพ็คกระเป๋าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนตื่นเต้นนะฮะดูจากบรรยากาศน้องบางคนบอกว่าเมื่อคืนนี้แทบจะไม่ได้นอนเลยนะเพราะว่าจะต้องมาขึ้นเครื่องแต่เช้าจะต้องออกเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนก็มีเหมือนกันนะครับแต่ทุกท่านก็ยังดูสดใสต้นไปจากนี้เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมเยอะแยะนะครับมีทั้งกิจกรรมในการพัฒนาตัวน้องๆนะครับรวมถึงในการสัมภาษณ์ความรู้สึกและจะหานางงามที่เป็นตัวจริงแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่สุดสำหรับทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016ทีมใหม่ทั้งหมด5คนเพื่อส่งออกอย่างเวทีนานาชาติระดับสากลที่เรียกว่าอยู่ในระดับแนวหน้าทีเดียวและที่สำคัญที่สุดใครๆก็อยากได้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์จะต้องมาจับตาดูนะครับว่า77คนนี้จะมีใครที่ได้ตำแหน่งสูงสุดของประเทศไทยมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถได้ทั้งโอกาสเดินทางไปประกวดต่อที่สหรัฐอเมริกาผมว่านี่คือมิติแห่งความตื่นเต้นมิติแห่งความสนุกสนานและผมว่าผมภูมิใจและดีใจนะครับที่ทุกๆจังหวัดนั้นยอมรับในคอนเซปต์ของผมคือเมืองล้อมป่านับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์เห็นไหมครับว่าทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์จริงๆนะครับทุกท่านตั้งใจมากฝากให้ทุกท่านให้กำลังใจน้องทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับดอกจันตามด้วยรหัส8หลักกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกถึง30มิถุนายนนี้